บิิมนพี่น้องผู้ศรัทธาครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำมากล่าวกับพี่น้องนั่นก็คือสิ่งที่เป็นความผิดอันใหญ่หลวงที่สุดณนะที่อัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาคือความผิดชนิดใดแน่นอนครับสิ่งที่เป็นความผิดใหญ่หลวงที่สุดณนะที่อัลลอฮ์นั่นก็คือการที่เรานั้นได้มีภาคีได้มีชิริกต่อพระองค์อัลลอฮ์ชิริกภาคีนั้นหมายถึงว่าเราได้นำสิ่งอ,อื่นมามีหุ้นสว่วน มาเทียบเคียงในการเคารพต่อ Allah Subhanahu Wa t a าลาเพราะพระองค์ Allah Subhanahu Wa t a าลาได้ตรัสว่าอ i น n a ชิรกะล l ซุลมุลอ z ซ i มแท้จริงแล้วการมีภาคีการตั้งภาคีต่ออัลล้วนั่นเป็นการอาธรรมที่ใหญ่หลวงที่สุดใน s u ร a h Luqman ข้อที่13 ah และท่านนบี m u h a ม m a d s h ลลัลลอฮุอะลัย h i Wasallam ถูกถามว่าอะไรคือบาปที่ใหญ่หลวงที่สุดและท่านนบี s h ลลัลลอฮุอะลัย h i Wasallam ก็ได้ตอบว่า อันตะจะอัลลอฮิลิลลาฮิดดันวะหัวะคอละก็กะนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่เป็นบาปใหญ่หลวงที่สุดนั่นก็คือการที่ท่านนั้นได้ทาให้มันมีหุ้นส่วนกับอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาทั้งๆท,ท,ที่ว่เปรองนั้นได้สร้างท่านมาพี่น้องกับนี่ก็เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดหากว่าผู้ใดก็ตามมุสลิมคนใดก็ตามที่เขาเหล่านั้นได้เสียชีวิตในสภาพที่เขามีภาคีต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตาลาเขาก็จะได้อยู่ในนรกตลอดกาล แต่ถ้าหากว่าเขาต่อบัตรกลับเนื้อกลับตัวก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาก็จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลานี่คือสิ่งที่น่ากลัวและเป็นความผิดที่ใหญ่หลวงนะทียละคือการที่เราเอาสิ่งที่ถูกสร้างไม่ว่าจะเป็นต้นไม้มนุษย์หรืออะไรก็ตามที่ถูกเคารพมามีหุ้นส่วนในการทำไอบาดะในการตั้งภาคีในการเคารพต่ออัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาถือว่าบุคคลน,นั้น ได้ทำบาปที ang, ak, abi, ่ใหญ่หลวงที่สุดนะที่อัลลอฮฺ سبحانه และตาา ل และอัลลอฮ์ س ุบฮานและ ت าลาก็ยังกล่าวว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรูอัยยุชรักบิวยักฟิรุมาดูนะดาลิกาลิมายะชาแท้จริงแล้วพระองค์ลล l a ์นั้นจะไม่ทรงอภัยโทษให้แก่การที่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นถูกมีพากีขึ้นแต่อัลลอฮ์ س ุบฮานและ ت าลาและพระองค์ก็จะทรงอภัยโทษให้แก่สิ่งเืินจากนั้นสำหรับบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ฉะนั้นแน่นอนผู้ที่ทำชิริกใหญ่ เทียบเคียงสิ่งอื่นกับอัลลอฮ์ในการเคารพบูชาเท่ากับว่าเขาเหล่านั้นได้สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมและผู้ใดก็ตามที่ได้กระทําชีริกใหญ่นั่นคือการมีภาคีต่ออัลลอฮ์สุบฮานุอัตลานำสิ่งอื่นมาเทียบเคียงเนี่ยบุคคลน,นี้จะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมนั่นหมายถึงว่าเขาเหล่านั้นจะออกจากศาสนาอย่างแน่นอนเพราะอัลลอฮ์สุบฮานุอัตลาจะไม่อภัยโทษกับบุคคลน,นี้